ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับสวัสดีพี่หมีแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนมาเร็ววันนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่กันแล้วครับผมแล้วก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนของต่างประเทศด้วยตามที่หลายคนรอคอยบอกว่าอยากฟังวรรณกรรมเยาวชนอีกจังเลยครับผมหลังจากเราอยู่ไทยกันมาโอ้โหนานเหมือนกันนะครับพี่แต่ถ้าจำได้นะคะเรื่องกู๊ดโชว์เนี่ยมีผู้แนะนำมาด้วยใช่เคยมีคนรีเควสต์มาใครที่ขอเรื่องนี้มานะคะยินดีด้วยค่ะสมหวังแล้วค่ะฝันของคุณเป็นจริงแล้ว คุณจะได้ฟังแล้วเราจะอ่านให้ฟังครับสำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินเรื่องกู๊ดโชว์มาก่อนนะคะก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนที่เราจะไปสนุกสนานประทับใจกับกู๊ดโชว์กู๊ดโชว์เป็นภาษาสเปนเป็นชื่อของเด็กคนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นชื่อหนังสือหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงของสเปนนะคะโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยรัศมีกฤษณมิตรนะคะตกใจครับนึกว่ารัศมีมณีนินแปลแหมจะแกล้งบอกว่าเป็นนามปากกาของเรา ก็กระไรอยู่ เพราะว่ายุคนี้เป็นโลกโซเชียลนะคะ คงหลอกไม่ได้ละ อาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นอาจารย์สอนภาษาสเปนค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้รู้ภาษาสเปนที่เรียกว่าก็เก่งที่สุดคนหนึ่งของบ้านเราทีเดียวล่ะอาจารย์แปลงานของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าหลายเล่มแล้วก็กู๊ดโชว์เนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับแบบดีทีเดียวละค่ะครับดูจากยอดขายนะคะฉบับที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่4พิมพ์ครั้งแรก 4,000 เล่มถือว่าเยอะนะพิมพ์ครั้งที่2 5,000 เล่มพิมพ์ครั้งที่3 5,000 เล่มพิมพ์ครั้งที่4 3,000 เล่มโอ้โหก็ต้องบอกว่าขายได้มากเลยทีเดียวใช่แต่อย่างนี้ค่ะดูราคาหนังสือก่อนราคาเล่มนี้นะคะ60บาทโอ้โหถูกมากโอ้โหหนังสือขนาด100กว่าหน้าถ้า60บาทนี่ยังก็ให้เปล่าเลยทีเดียวค่ะครับคืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรเป็นคนที่แปลหนังสือโดยเฉพาะพวกวรรณกรรมเยาวชนเพื่อที่จะหาเงินแล้วก็เอาไปเป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ทำมานานแล้วนะคะแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นหนังสือที่อาจารย์พิมพ์เนี่ยจะขายในราคาที่ถูกมากๆขายถูกจริงๆนะคะถูกมากครับค่ะแล้วก็ไม่ได้ส่งสายส่งก็ไม่ต้องหักค่าสายส่ง อันนี้คือในยุคก่อนที่ยังมีสายส่งนะครับเพราะว่าถ้ามีสายส่งเนี่ยจะต้องหักค่าสายส่งก็ 30-40% นะคะเกือบครึ่งอาจารย์ก็เลยมีวิธีเหมือนกับไขตรงก็จะมีญาติมิตรพี่น้องลูกศิษย์เนี่ยช่วยกันกระจายแล้วก็เอากำไรที่ได้เนี่ยค่ะหักจากต้นทุนแล้วเอามาทำเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ช่วยเด็กยากจนอันนี้เป็นโครงการที่อาจารย์ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ความรู้ในเรื่องของภาษาสเปนนะคะแล้วก็แปลวรรณกรรมดีๆของสเปนมาอีกทั้งผู้เขียนค่ะคือคุณโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี้เนี่ยก็รับทราบความตั้งใจของอาจารย์แล้วก็ยินดีกับการที่อาจารย์นำผลงานของเขามาต่อยอดนะคะแล้วก็ทำประโยชน์คือผู้อ่านก็ได้อ่านงานดีๆของเขาด้วยแล้วเด็กก็ได้รับประโยชน์ในเรื่องของทุนการศึกษาด้วยได้หลายต่อค่ะใช่ครับค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะแล้วก็ขออนุญาตนำลิขสิทธิ์การแปลภาษาไทยเนี่ยค่ะนำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะคือได้อ่านได้ฟังกันอีกทางหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอาไว้ณที่นี้ขอบคุณโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าที่ยกลิขสิทธิ์ภาษาไทยเนี่ยให้อาจารย์นะคะคือถ้าเกิดว่าเอาไปทำประโยชน์ไม่ได้เป็นในเรื่องของธุรกิจทางผู้เขียนเขาก็ยินดีเพราะฉะนั้น
ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะอุดหนุนก็เท่ากับมีโอกาสช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาของเด็กๆที่ขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็อาจจะติดต่อไปที่ผู้แปลได้โดยตรงเลยค่ะในนี้มีเบอร์โทรนะคะครับผมเป็น02นะคะ216-915-0-1 02-216-9ขออภัย9150-1แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเมื่อจบซีรีส์ชุดนี้ก็คงมีโอกาสได้คุยกับผู้แปลคืออาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะครับเล่มแรกจะเป็นกู๊ดโชว์นะคะหลังจากนั้นจะต่อด้วยเบนิโต้แล้วก็ยังมีแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยหนุ่ยด้วยนะครับน่ารักมากๆค่ะครับฟังกันได้เพลินๆยาวๆเลยเอาละตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับกู๊ดโชว์กันก่อนดีกว่าค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะคุณจิตรินครับผมกุชโชนี้เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยค่ะแล้วก็สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่านคัดสรรให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยยังไม่หมดนะคะสเปนเขามีรางวัลเรือกลไฟครับหนังสือเล่มนี้ได้รางวัลเรือกลไฟของประเทศสเปนด้วยค่ะถือว่าควรค่าแก่การอ่านและการฟังอย่างยิ่งมากๆค่ะแล้วก็ทางด้านของผู้เขียนคุณโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าแล้วก็คุณอันโตนิโอเตโยผู้วาดภาพปกแล้วก็วาดภาพประกอบนะคะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์ SM ของสเปนก็มอบลิขสิทธิ์หนังสือกุชโชฉบับภาษาไทยเพื่อนำไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสในชนบทด้วยก็คือว่าทางต้นฉบับเนี่ยรับรู้ถึงกิจกรรมนะคะในการต่อยอดหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์รัศมีแล้วก็ทางห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้รับอนุญาตจากอาจารย์รัศมีนะคะให้เรานำมาถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งค่ะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับกุชโชกันเลยค่ะโชมาลูเกอยู่กับย่าบนชั้นสูงสุดของแฟลตแห่งหนึ่งที่ถนนดวงจันทร์ในกรุงมาดริดกุโชไปโรงเรียนเช่นเดียวกับเด็กทั้งหลายเขาไม่รู้ว่าทำไมตัวเองไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ในเมื่อเด็กอื่นๆก็ไม่รู้ว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่มีย่ากุโชก็เลยคิดว่ามันก็คงเหมือนกันนั่นแหละย่าของกุชโชรับจ้างทำความสะอาดบ้านแต่เมื่ออายุครบ60ปีเคราะห์ร้ายก็มาเยือนย่าขาหักแม้ว่าจะได้รับการรักษาแล้วก็ยังออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าบ้านของกุชโชเป็นตึกเก่าไม่มีลิฟต์ย่าซึ่งขากระเพกจึงเดินขึ้นลงบันไดตึก4ชั้นไม่ได้จ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกอย่าเย็บผ้าเป็นอย่าจะรับจ้างเย็บผ้าเองย่าบอกกุชโชแม้ว่าบ้านของกุชโชจะอยู่ใกล้ถนนกรานเบียซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่สุดของกรุงมาดริดแต่ก็เป็นตึกที่มีเพียงคนยากคนจนอาศัยอยู่อย่างไรก็ตามผู้คนแถวนั้นก็ช่วยเหลือย่าด้วยการเป็นลูกค้าแม้ว่าพวกเขาจะมีปัญญาจ่ายเงินให้ย่าได้เพียงเล็กน้อยก็ตามนอกจากฝีมือเย็บผ้าของย่าแสนจะธรรมดาแล้วย่ายังสายตาไม่ค่อยจะดีอีกด้วยดังนั้นย่าจึงทำได้เฉพาะงานที่ไม่ค่อยสำคัญคือทำงานยากๆไม่ได้ทำได้เฉพาะงานง่ายๆเมื่อมีรายได้น้อย
ทั้งกุชโชและย่าจึงต้องหิวโหยไม่ค่อยจะมีอะไรกินมีของกินไม่เพียงพอแต่กุชโชหิวน้อยกว่าย่าเพราะว่าในช่วงหยุดพักที่โรงเรียนเขามักจะได้กินแซนด์วิชขนมปังเปลือกแข็งซึ่งเพื่อนๆมักจะทิ้งเอาไว้ครึ่งหนึ่งบางคนก็ยกให้กุชโชทั้งชิ้นโดยไม่ได้แกะออกดูด้วยซ้ำการที่กุชโชรับแซนด์วิชจากเพื่อนๆไว้นับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆอย่างมากเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องแอบเอาแซนด์วิชไปทิ้งกุชโชเก็บแซนด์วิชไปให้ย่าด้วยแต่ย่าก็มีปัญหาอื่นอยู่ดีคือย่าไม่มีฟันย่าจึงไม่สามารถกัดขนมปังแข็งๆได้ย่าจะกินได้ก็เฉพาะด้านในของขนมปังแล้วก็ไส้แซนด์วิชเท่านั้นด้วยเหตุนี้กุชโชจึงเลือกรับเฉพาะแซนด์วิชที่มีไส้นิ่มๆเช่นไส้เนยแข็งเนยกับแฮมแยมแล้วก็โดยเฉพาะไส้ไข่เจียวแบบฝรั่งเศสดังนั้นย่าจึงกินอาหารได้มากขึ้นต่อมากิจการเย็บผ้ากลับตกต่ำลงเพราะว่าย่ามองไม่ค่อยเห็นวันหนึ่งย่าแก้ชุดสากลของเพื่อนบ้านผิดพลาดย่าเอาขากางเกงไปเย็บติดกับวงแขนเสื้อเมื่อภรรยาของเจ้าของชุดสากลมาต่อว่าย่าก็กล่าวคำขอโทษฉันเองก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมสามีคุณถึงแขนยาวนักดังนั้นถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านอยากจะช่วยแต่ก็เป็นการยากจากนั้นสายตาของย่าก็เสื่อมลงจนมองไม่เห็นว่าเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจะออกมาอย่างไรถ้าย่ามีแหวนสักอันก็จะดีหรอกนะกุชโชกุชโชซึ่งมีอายุเพียง10ขวบแต่ก็รู้ประสีประสามากกว่าอายุจริงเด็กชายไปที่ร้านแว่นตาเพื่อดูราคาแว่นเมื่อไปถึงคนขายก็ถามเขาว่านี่หนูมองหาแว่นให้ใครเหรอให้ย่าครับเราจะไว้ใส่ทำอะไรน่ะเย็บผ้าครับย่าของหนูอายุเท่าไหร่ก็อายุเหมือนคนที่เป็นย่าแต่เป็นย่าที่แก่มากคือกุชโชไม่รู้อายุของย่าก็เลยบอกไปตามความรู้สึกคนขายแว่นเข้าใจที่กุชโชพูดเขาบอกว่าฉันว่าประมาณคงจะราวๆ 7,000 เปเซต้านะเปเซต้าเป็นเงินสกุลของสเปน5เปเซต้าเท่ากับ1บาทกุชโชได้ฟังก็ตกตะลึงเขานึกไม่ออกมีด้วยหรอคนที่มีเงินมากมายถึงปานนั้นคือไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเกินจินตนาการกุชโชก็เลยกลับบ้านแล้วก็มาบอกกับย่าย่าผมว่าย่าเลิกเย็บผ้าดีกว่านะมันไม่คุ้มหรอกที่จะซื้อแว่นน่ะก็ถ้าไม่เย็บผ้าแล้วอยากจะทำอะไรตลอดทั้งวันอยู่ในบ้านแล้วกูโชฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ปัญหาซับซ้อนนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารแล้วก็ยิ่งนานวันก็จะยิ่งหาง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนพยายามจะเอาแซนด์วิชขนาดใหญ่กว่าเดิมมาแบ่งให้กูโชนอกจากนั้นเด็กๆชอบโอ้อวดกันด้วยคือถ้าเกิดว่ากุชโชไม่รับแซนด์วิชของใครคนนั้นจะรู้สึกเสียหน้ามากดูสิกุชโช
แซนด์วิชของฉันเนี่ยไส้ขาหมูเชียวนะเพื่อนคนหนึ่งพูดกับกูโชเธอว่าเยี่ยมไหมล่ะฉันเสียใจนะขาหมูรมควันมันแข็งเกินไปน่ะย่าของฉันกินไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่มันเป็นแบบแฮมนะไม่ใช่แบบแข็งถ้างั้นแล้วก็ได้แต่ไม่เอาขนมปังมากนักนะโดยเฉพาะไอ้ขนมปังที่เปลือกแข็งๆน่ะด้วยเหตุนี้เด็กบางคนจึงเอาแซนด์วิชแบบขนมปังนิ่มมาแทนโรงเรียนของกุชโชมีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเซเลียเป็นลูกสาวเจ้าของร้านขายขนมเค้กตรงมุมถนนร้านของเซเลียนอกจากจะมีขนมเค้กแล้วยังมีขนมหวานแล้วก็ลูกหวาดทุกชนิดด้วยเด็กทุกคนพยายามจะเป็นเพื่อนกับเซเลียเซเลียเป็นเด็กหญิงหน้าตาสวยแถมเธอยังพกลูกหวาดเต็มกระเป๋าเสมอเธอจึงรู้สึกว่าตัวเองพิเศษกว่าใครๆแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังมีแก่ใจมาถามกุชโชว่าย่าของเธอชอบขนมเค้กไหมอ่ะกุชโชกุชโชคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าชอบแต่ก็ต้องเป็นพวกหน้าครีมนะวันหนึ่งคุณครูอันเซลโมครูเอาเซลโมเป็นครูใหญ่เขารู้สึกว่าได้เกิดธุรกิจแซนด์วิชขึ้นในชั้นของกูโชคือครูเริ่มรู้ว่ามีการบริจาคแซนด์วิชให้กับกูโชแต่ครูอาจจะรู้ไม่ทั้งหมดครูก็โกรธมากครูเอาเซโมเป็นคนตาเหล่สวมแว่นไว้คราวครูมักจะทำหน้าตาบึ้งตึงตลอดเวลาที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เด็กๆ เกรงกลัวแล้วก็ไม่กล้าล้อเลียนเขาเด็กใหม่ๆจะตกใจกลัวเพียงแค่ได้เห็นครูเอาเซลโม่แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะหายกลัวเพราะว่าอย่างมากที่สุดครูเอาเซโม่ก็จะแค่พูดเสียงดังดุเด็กไม่เหมือนกับครูสาวที่ชื่ออเดไลด้าครูอเดไลด้าเนี่ยพูดจาอ่อนหวานไพเราะแต่ชอบอบรมสั่งสอนเรื่องที่มันน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนไม่ทำตามเธอก็จะโทรศัพท์ไปเชิญพ่อแม่ของเด็กให้มาจัดการกับลูกของตนด้วยความอ่อนหวานเช่นกันคืนนี้น่ากลัวกว่าเยอะครูเอาเซลโม่ไม่ได้โกรธเรื่องธุรกิจแซนด์วิชและขนมเค้กมากแต่เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจว่ากุชโชไปหยิบฉวยจากเด็กอื่นๆเพื่อนำไปขายครูเอาเซลโม่ก็เลยเรียกกุชโชมาหาที่ห้องทำงานนี่กุชโชทำไมเธอจึงเอาแซนด์วิชของเพื่อนๆมาล่ะกุชโชเป็นเด็กตัวโตและก็แข็งแรงมากคนหนึ่งในชั้นแม้ว่าเขาจะอายุเพียงแค่10ขวบแต่รูปร่างของกุชโชสูงกว่าเด็กอายุ 11-12 ขวบด้วยซ้ำครูเอาเซโม่ก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยไปบังคับเอาแซนด์วิชมาจากเพื่อนๆ เพราะว่าตัวโตกุชโชก็รีบอธิบายว่าผมไม่ได้ฉกฉวยแซนด์วิชของเพื่อนๆมานะครับครูอ้าวถ้าอย่างนั้นทำไมพวกเขาจึงให้แซนด์วิชเธอล่ะก็เพื่อนๆให้แซนด์วิชผมกินครับแล้วก็ให้เผื่อย่าผมด้วยคือย่าของผมขาหักทำงานไม่ได้แล้วนะครับจะแย่จังครูเอาเซลโม่ก็เริ่มพูดตะกุกตะกักแล้วเขาก็เริ่มมองเห็นความจริงว่ารองเท้าของกุชโชขาดเสื้อผ้าก็เก่า
มาตอนนี้ครูรู้สึกแปลกใจที่เห็นกระดุมเสื้อเชิ้ตของกุชโชแต่ละเม็ดนี่มันติดโยไปเย้มาคือไม่อยู่ในที่ในทางแล้วก็ทำให้เสื้อของกุชโชเนี่ยรั้งไปทั้งตัวเอากุชโชแล้วทำไมเสื้อของเธอถึงติดกระดุมประหลาดอย่างนี้ล่ะย่าของผมติดให้ครับครูแต่ว่าย่าไม่มีแว่นตาย่าก็เลยมองไม่ค่อยเห็นก็เลยติดกระดุมผิดที่นะครับไห้แย่จริงครูอัลไซโมรู้สึกเสียใจต่อเรื่องของกุชโชแล้วก็คงจะรู้สึกเสียใจที่ตัวเองมองกุชโชผิดไปเขาเปลี่ยนท่าทีเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานแล้วก็หยิบแว่นเก่าอันหนึ่งออกมากระจกแว่นด้านหนึ่งมีรอยแตกเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ยื่นแว่นนั้นให้กับกุชโชนี่กุชโชอันนี้เป็นแว่นเก่าที่ครูใช้อ่านหนังสือครูแทบจะไม่ได้ใช้มันเลยบางทีย่าของเธออาจจะใช้ได้เอว่าแต่ย่าของเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเป็นคำถามเดียวกันกับที่กุชโชไม่สามารถจะตอบคนขายแว่นได้คือเขาไม่รู้จริงๆว่าย่าอายุเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องอายุของย่ากุชโชก็เลยตอบครูคล้ายๆกับที่ตอบคนขายแว่นก็เป็นย่าคนหนึ่งในบรรดาย่าแก่ด้วยกันบางทีอาจจะแก่กว่าครูก็ได้ครับแต่คำตอบนี้กลับทำให้ครูเอาเซลโมฉุนแน่นอนละย่าของเธอก็ต้องแก่กว่าครูอยู่แล้วเธอเอาครูไปเปรียบกับย่าของเธอได้ยังไงครูรู้สึกไม่ค่อยพอใจนักเพราะว่าเขายังหนุ่มแต่เนื่องจากว่าเขาตาเหล่แล้วก็ไว้คราวก็เลยดูแก่กว่าอายุจริงกุโชก็ตกใจคิดว่าครูคงจะเปลี่ยนใจไม่ให้แว่นกับเขาแล้วแต่ครูเอาเซลโมก็ยื่นแว่นให้กับกุโชเอาลองเอาไปให้ย่าเธอใส่ดูอาจจะใช้ได้ก็ได้กุโชรับแว่นนั้นมาโดยที่ไม่ได้ขอบคุณกุโชมีนิสัยที่ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่รู้จักกล่าวคำขอบคุณเขาเพียงแต่หยิบแว่นตามาแล้วก็ออกจากห้องครูโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเลยครูคิดว่ากุโชคงจะยังโกรธที่ครูกล่าวหาเรื่องแซนด์วิชก็เลยรองเรียกกุโชไว้นี่กุโชกุโชเดินไปถึงประตูแล้วเมื่อได้ยินเสียงเรียกก็เดินกลับมาหาครูใหม่ครูว่านะครูคิดว่าเพื่อนนักเรียนของเธอน่ะทำถูกแล้วล่ะที่ให้แซนด์วิชแก่เธอรู้ไหมคือครูก็พยายามอธิบายครับครูครูคงจะรู้สึกเสียใจมากเลยแหละหากเธอฉกฉวยเอาแซนด์วิชของเพื่อนไปขายตามท้องถนน ครูพูดพรางหัวเราะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยแต่ครูไม่รู้ว่าคำพูดของครูนั้นกลับเป็นการให้ความคิดที่วิเศษสุดแก่กุชโชความคิดนั้นก็คือความคิดที่จะขายแซนด์วิชแซนด์วิชของเหลือจากเพื่อนๆไปขายที่ไหนขายที่จัตุรัสสเปนซึ่งอยู่ใกล้บ้านของกุชโชคือปิ๊งขึ้นมาเลยทีเดียวว่าใช่แล้วเอาไปขายได้นี่นาในเมื่อมันมีเยอะมีเหลือมากมายแม้ว่าครูใหญ่จะคิดว่าการขโมยแซนด์วิชของเพื่อนไปขายถือเป็นการกระทำที่น่าตำหนิแต่ครูใหญ่ก็ไม่ได้ติเตียนที่เพื่อนๆให้มาเปล่าๆกุชโชยังไม่แน่ใจว่าจะจัดการกับแซนด์วิชที่ได้มามากมายในแต่ละวันอย่างไรดีแต่เขาก็ยังไม่คิดที่จะปรึกษาใครกุชโชไม่ได้คิดจะขายแซนด์วิชเพราะนึกสนุกแต่ด้วยเหตุที่เขาต้องการเงินสำหรับจ่ายค่าเช่าบ้านในเดือนแรกผู้เช่าบ้านทุกคนเฉลี่ยกันออกค่าเช่าแต่ต่อมาผู้เช่าหลายคนย้ายออกไปเนื่องจากตึกเก่าแล้วก็ทรุดโทรมมาก
จึงไม่มีคนมาเฉลี่ยจ่ายค่าเช่าอย่างแต่ก่อนจะเหลือก็แต่หญิงชราคนหนึ่งซึ่งอายุมากพอๆกับย่านางเป็นคนเฝ้าประตูแล้วก็มีลุงอันโตนิโอนักดนตรีแล้วก็ป้าเรเมดิโอสเจ้าของร้านเย็บปักถักร้อยซึ่งมีร้านอยู่ที่ชั้นล่างของตึกจริงๆแล้วย่าของกุชโชควรจะได้ดื่มนมแต่บรรดาเพื่อนๆของกุชโชก็ไม่ได้ให้นมมาด้วยกุชโชก็เลยต้องหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อนมให้กับย่าวันหนึ่งป้าเรเมดิโอสก็พูดให้กุชโชขนลุกว่านี่แน่กุชโชป้าว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับย่าของหนูก็คือไปอยู่บ้านพักคนชราที่นั่นจะมีคนดูแลย่าเป็นอย่างดีเชียวนะตอนนั้นกุชโชยังไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อเขาไปโรงเรียนเขาก็ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับเซเลียลูกสาวร้านขายขนมเค้กซึ่งนอกจากเซเลียจะเป็นเด็กที่หน้าตาสะสวยแล้วเธอยังฉลาดกว่าใครๆในชั้นเธอมักจะสอบได้คะแนนดีที่สุดเสมออาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ที่รู้สึกว่าเซเลียฉลาดที่สุดกุโชก็เลยไปปรึกษาเธอนี่เซเลียถามอะไรหน่อยสิถ้าย่าของฉันต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเธอว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะเซเลียนิ่งคิดแล้วก็ตอบราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลกว่าเขาก็เอาเธอไปไว้ที่บ้านพักอีกแห่งหนึ่งนะสิมีด้วยเหรอบ้านพักสำหรับเด็กน่ะมีสิเด็กหญิงพูดอย่างเย็นชาราวกับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกุชโชไม่สลักสำคัญสำหรับเธอเลยกุชโชไม่สบอารมณ์ในคำตอบของเซเลียนักเขาก็เลยแซงพูดให้ดูเป็นปกติว่านี่เซเลียคราวหลังไม่ต้องเอาขนมเค้กมาให้ย่าฉันแล้วนะย่าบอกว่าครีมที่อยู่ข้างในขนมน่ะเปรี้ยวย่ากินแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายพอกุชโชพูดแล้วแทนที่เซเลียจะโกรธเด็กหญิงกลับรู้สึกเศร้าแล้วก็เกือบจะร้องไห้กุชโชวิ่งจากไปอย่างไม่สบายใจนักเพราะถึงแม้เซเลียจะชอบอวดแล้วก็รู้มากแต่ถึงอย่างไรเธอก็ดีต่อเขาเสมอมากุโชเริ่มขายแซนด์วิชที่จตุรัสสเปนสถานที่ซึ่งใครๆก็มักจะไปขายของกันมีร้านแบกระดินมากมายที่นั่นมีเด็กๆรุ่นราวคราวเดียวกับกุโชหรือว่าอาจจะโตกว่าเล็กน้อยเร่ขายทองม้วนในกระจาดที่ห้อยคออยู่บางคนก็เร่ขายบุหรี่โชคดีที่ไม่มีใครขายแซนด์วิชกุชโชเรียงแซนด์วิชด้วยวิธีที่คิดว่าดีที่สุดลงในตะกร้าสำหรับใส่เสื้อผ้ารอรีดตะกร้าใบนี้ค่อนข้างใหม่เขาวางลงบนผ้าขาวผืนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความสะอาดแล้วก็คลุมตะกร้าด้วยแผ่นพลาสติกใสในวันแรกกุชโชยังงงต่อสถานที่ใหม่เขาไม่แน่ใจว่าจะต้องขายแซนด์วิชอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นอากาศเดือนธันวาคมก็หนาวมากจนกระทั่งผู้ชายที่นั่งขายของและก็ดูแปลกๆที่อยู่ข้างๆกุชโชร้องเรียกเฮ้ มานี่หน่อยสิหนูตอนแรกกุชโชไม่คิดจะทำตามเพราะว่าชายคนนี้มีสภาพที่ดูไม่ได้เอาซะเลยเขานั่งบนพื้นผมยาวแล้วก็สกปรกเขาสวมเสื้อกันหนาวเก่าๆซึ่งคลุมขึ้นสูงจนถึงตาบนขาก็มีผ้าห่มปุปะคลุมอยู่แต่อย่างไรก็ตาม
กุ๊ดโฉก็เดินไปหาชายคนนั้นแกขายอะไรไหนหนูแซนด์วิชชายคนดกมองดูแซนด์วิชแล้วก็สะบดออกมาคำหนึ่งซึ่งกุ๊ดโฉรู้จักดีพร้อมกับวิจารณ์ว่าแซนด์วิชอะไรช่างประหลาดจริงแต่ละอันขนาดไม่เห็นจะเท่ากันเลยกุ๊ดโฉเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเขาสังเกตเห็นว่าสิ่งของที่ขายตามท้องถนนนั้นมันจะมีขนาดเดียวกันเช่นคนขายทองม้วนก็จะขายทองม้วนหน้าตาเหมือนกันหรือถ้าจะขายของลักษณะต่างกันอย่างมากที่สุดก็มีเพียง2ชนิดเท่านั้นแต่ว่าแซนด์วิชในตะกร้าของกุ๊ดโฉนอกจากจะมีขนาดไม่เท่ากันแล้วแต่ละอันยังไม่เหมือนกันอีกด้วยคือขนมปังก็ต่างชนิดไส้แซนด์วิชก็ไม่เหมือนกันแล้วนี่แกไปเอาแซนด์วิชพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะยาของผมทำเองอ๋อว่าแล้วเขาก็หยิบแซนด์วิชไส้ตักบดไปกินโดยที่ไม่พูดพร่ำทำเพลงกูโชก็นึกในใจว่ามาทรงนี้สงสัยจะกินแล้วไม่จ่ายเงินแน่ๆคือจริงๆกูโชก็ตอบไปแบบโกหกคือไม่ได้ตอบตามความเป็นจริงว่าเพื่อนๆให้มามันอาจจะเป็นคำตอบที่ซับซ้อนไปหน่อยแต่พอใครถามก็นึกอะไรไม่ออก ก็ตอบไปว่าย่าทำเองหลังจากที่ชายคนนั้นหยิบแซนด์วิชไส้ตับบดไปกินเขาก็บอกว่าอืมอร่อยดีนี่เท่าไหร่อ่ะ15เปเซต้าครับปรากฏว่าชายผู้นั้นอ้าปากค้างอย่างไม่มีมารยาทจนเห็นอาหารอยู่ในปากและเขาก็กล่าวคำสบถอย่างแรงแล้วก็พูดกับกุ๊ดโฉว่าเนี่ยหนูแกนี่โง่เปล่าเนี่ยฮะกุ๊ดโฉเกือบจะวิ่งหนีแต่เนื่องจากเขากลัวมากก็เลยนั่งนิ่งอยู่กับที่ชายขนดกผู้นั้นหยิบแซนด์วิชขึ้นมาอีกอันหนึ่งคราวนี้เป็นไส้เนยแข็งแล้วเขาก็ถามกุ๊ดโฉใหม่อีกครั้งว่าแล้วเนี่ยเท่าไหร่ก็ในเมื่อบอกราคา15เปเซต้าเขายังโกรธแทบแย่กุโชก็เลยตัดสินใจลดราคาลงเหลือแค่5เปเซต้าพอบอกราคาไปแล้วชายขนดกโกรธจนถึงกับสะบดคำหยาบที่สุดซึ่งห้ามพูดกันในโรงเรียนคุณครูอัลเซลโมบอกว่านอกจากจะเป็นคำสะบดแล้วยังเป็นคำดูหมิ่นพระเจ้าอีกด้วยกุโชถึงกับตกตะลึงตัวแข็งในขณะนั้นเองชายที่น่ากลัวผู้นั้นล้วงมือลงไปในกระเป๋าเด็กชายคิดว่าเขาคงจะหยิบมีดมาทำร้ายตัวเองแต่แทนที่จะเป็นมีดกลับเป็นเงินใบละ100เปเซต้านี่นายหนูไปบอกย่าเองด้วยนะว่าแซนด์วิชที่เขาทำขายกันตามร้านกาแฟทั่วไปนะราคายังต่ำกว่า75เปเซต้าแล้วเข้าใจไหมถึงแม้แกจะขาย50เปเซต้าเนี่ยก็ยังถูกเกินไปอยู่ดีได้ยินไหมฮะเอาละเอานี่เงิน100เปเซต้าสำหรับแซนด์วิช2อันแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาที่นี่ใหม่นะการขายแซนด์วิชนับเป็นความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อในวันแรกชายขนดกซึ่งใครๆก็เรียกเขาด้วยฉายาว่ากุ้งมังกรซื้อแซนด์วิชของกุ๊ดโฉ2อันแล้วก็ยังช่วยโฆษณาให้พ่อค้าคนอื่นๆแถวนั้นช่วยซื้อแซนด์วิชของกุ๊ดโฉอีกด้วยด้วยเหตุนี้บางวันกุ๊ดโฉจึงขายแซนด์วิชหมดภายใน1ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านพร้อมด้วยเงิน 1,000 เปเซต้าที่โรงเรียนกุ๊ดโฉก็ไปบอกกับเพื่อนๆว่ายาของฉันใส่ฟันปลอมแล้วตอนนี้กินแซนด์วิชได้ทุกประเภทเลยรวมทั้งแซนด์วิชไส้แข็งๆด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องประหลาดมากที่ไม่มีเด็กคนไหนนึกแปลกใจเลยว่าบางวันกุชโชมีแซนด์วิชถึง30อันคนที่น่าสงสารก็คือเซเลียเธอยังคงมีอาการเศร้าส้อยต่อคำพูดของกุชโชที่บอกว่าครีมขนมเค้กที่เธอให้ไปนั้นเปรี้ยวเมื่อเซเลียไม่พูดด้วยกุชโชก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับเรื่องที่ตัวเองก่อขึ้นในตอนแรกย่าตกใจกับเงินที่หลานชายหามาได้เพราะว่าย่าไม่เคยทำงานได้เงินถึงวันละ1,000เปเซต้าเลยสักครั้งย่าก็เลยคิดเลยเถิดไปว่าเอ๊ะหลานชายไปขโมยเงินของใครมาหรือเปล่าแต่เมื่อกุชโชอธิบายเรื่องการขายแซนด์วิชแล้วย่าก็สบายใจและมีความสุขตอนนี้ย่าได้ดื่มนมวันละลิตรนมเป็นสิ่งที่ย่าชอบที่สุดและย่าก็เริ่มมองเห็นดีขึ้นเล็กน้อยด้วยแว่นซึ่งครูใหญ่ครูเอาเซลโมได้มอบให้กุชโชย่าจึงได้เริ่มตัดเครื่องแบบนักดนตรีทั้งชุดให้ลุงอันโตนิโอเพื่อนบ้านคนเดียวที่เหลืออยู่กิจการขายแซนด์วิชนี่น่าสนใจไหมครับพี่หมีน่าสนใจกำลังคิดเป็นเงินไทย 1,000 เดี๋ยวนะเขาบอกว่า5เปเซต้าเท่ากับ1บาทอ่ะก็100นึงเนี่ยเอา5หารใช่ไหมคะครับผมก็20บาทใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนแรกไอ้เจ้ากุชโชเนี่ยขายถูกมากๆครับประมาณชิ้นละ10บาทตอนแรกเลยเนี่ยขาย15เปเซต้า3บาท3บาทกุ้งมังกรก็เลยตาลุกวาวเลยว่าบ้าหรือเปล่าเนี่ยไทยไปขาย3บาทแล้วก็สุดท้ายรถบอกว่างั้น10เปเซต้าก็ได้ถ้าแพงไปอันนี้ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกเขาบอกว่าให้ขาย50เปเซต้าก็คือโอเคสักอันละ10บาทละกันเพราะฉะนั้น2อันก็20บาทก็100เปเซต้าใช่ไหมก็ถูกอยู่ดีก็ถือว่ายังถูกแล้วก็แซนด์วิชที่เขาได้มาเนี่ยมันก็เป็นแซนด์วิชที่ถือว่าโอเคทีเดียวใส่ตับบดใส่เนยแข็งอะไรพวกนั้นแล้วก็มีรายได้ 1,000 เปเซต้าวันละ200ประมาณนั้นวันละ200ซึ่งเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30ปีอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่าพอสมควรพอสมควรทีเดียวนะคะคือถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำในยุคนั้นก็คงจะเป็นเงินที่สองคนย่าหลานเนี่ยกินอยู่กันแบบไม่อัตคัดครับก็อย่างที่บอกว่าพอขายแซนด์วิชได้แบบนี้ก็ไม่ต้องหิวอีกต่อไปย่าก็ได้ดื่มนมเนาะเพราะย่าไม่มีฟันครับก็ได้กินกันแบบอิ่มหนำสำราญสองย่าหลานคนนี้ค่ะจะเป็นตัวละครสำคัญนะคะกุ้งมังกรอาจจะเป็นเพราะว่ามีหนวดมีเคราชื่อเทมาเป็นคนขายของแบกดินน่ะครับก็น่าจะเกรียนๆหน่อยๆนะครับเป็นขาใหญ่แถวๆนั้นแต่เป็นขาใหญ่ที่ใจดีแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลกุชโชทั้งๆที่ตอนแรกกุชโชนี่กลัวมากเลยเจอใครก็กลัวครับผมคิดว่านะดูทรงไม่เป็นมิตรเลยไอ้โง่เก่งโง่เปล่าว่าไอ้หนูแล้วหน้าตาไม่ใช่แบบเป็นมิตรอยู่แล้วด้วยนะเรื่องนี้สนุกนะคะอยากให้ได้ฟังกันต่อไปแล้วก็เราทิ้งท้ายเอาไว้ที่บอกว่าได้แว่นตามาทีนี้ไอ้แว่นสายตาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือพอประทังอาจจะพอเห็นชัดนิดนึงนิดนึงแต่มันก็ไม่พอดีกับสายตาใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญย่าเนี่ยแกก็ครูเอาเซลโมต้องเยอะใช่เพราะฉะนั้นไอ้ความยาวระยะของสายตาเนี่ยมันไปไกลแล้วโอ้ยอันนี้จิ๊บๆมากเลยของครูเอาเซลโมเนี่ยครับก็เห็นได้นิดนึงแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะน่ะครับย่าก็เลยจะตัดเครื่องแบบนักดนตรีให้กับลุงอันโตนิโอนะตัวละครใหม่ปรากฏขึ้นเดี๋ยวตอนหน้าจะเจอกับลุงอันโตนิโอลุงอันโตนิโอเนี่ยเป็นนักดนตรีครับแล้วก็ท่าทางจะเป็นนักดนตรีฝีมือดีที่เคยมีอดีตอันรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ในตึกเก่า
ตึกเดียวกับกุชโชแล้วก็ย่าและชุดนักดนตรีสำหรับลุงอันโตนิโอนี่เองค่ะที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ชักนำไปสู่เรื่องราวอื่นๆต่อไปในอนาคตที่จะต้องได้ฟังกันนะคะต้องฟังกันเลยค่ะสนุกมากๆนี่คือเรื่องกุชโชค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลนะคะวันนี้เป็นตอนแรกใครที่ชอบวรรณกรรมเยาวชนอย่าลืมบอกต่อกันด้วยค่ะเด็กๆฟังได้เลยนะคะไม่มีพิษไม่มีภัยฟังอย่างสบายอกสบายใจสนุกสนานค่ะผู้ใหญ่ที่อยากจะหาอะไรเบาสมองเบาอารมณ์ฟังได้เช่นกันนะครับเอาละวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกับตอนแรกตอนเริ่มต้นของวรรณกรรมเยาวชนรางวัลเรือกลไฟจากสเปนกุชโชวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง